สวัสดีค่ะชาววันศุกร์พี่น้องชาวไทยจากทั่วทุกมุมโลกชาวสปป.ลาวและชาวส่องนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีก็จะมาดูดวงความรักนะคะเป็นเลิฟสตอรี่ให้กับชาววันศุกร์นะคะช่องดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ของอาจารย์นรีนะคะก็จะเป็นการใช้โหราศาสตร์ไทยผสมผสานกับศาสตร์ของไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนะคะตรงนี้ก็สามารถดูได้นะคะทั่วไปเป็นการดูดวงแบบว่าไม่เน้นนะคะเฉพาะดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะนั้น เรื่องราวที่ออกมานะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ดูอย่างมีวิจารณญาณนะคะไม่เชื่อจนเกินไปนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนตุลาคม2563ไพ่ Love Story ของอาจารย์นรีนะคะจะเสี่ยงทายขึ้นมาเป็นเรื่องราวของใครเป็นความรักแบบไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะเป็น6เหรียญเป็น4ดาบนะคะ Recovery ด้วยเป็น5ดาบค่ะความขัดแย้งราชาดาบนะคะ1ดาบนะคะ Judgment ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ7ไม้เท้าค่ะ Hangman ค่ะตบท้ายด้วยไพ่ของพระฤาษีนะคะหรือไพ่ของนักบวชนะคะเป็นไพ่นักบวชนะคะตรงนี้นี่มาดูในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอทั้งหมด10ใบเช่นกันมีราชาถ้วย Strength 10ดาบ9เหรียญ1เหรียญค่ะมีราชินีไม้เท้ามี9ถ้วยมีเด็กถือเหรียญแฮงแมนทำไมมีแฮงแมนขึ้นมาทั้งคู่เลยนะคะและ8ไม้เท้าอันนี้มาดูก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่6เหรียญนะคะไพ่6เหรียญเป็นไพ่ของคนใจบุญเป็นไพ่ของคนใจดีเป็นไพ่ของคนที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้อยากที่จะให้นะคะอยากที่จะช่วยคนอื่นนะคะทีนี้อาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์ของคุณตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเคยทะเลาะกันเหมือนแบบงอนกันเหมือนแบบจะเลิกกันอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็ recovery ก็คือเหมือนแก้ไขปัญหาแล้วก็กลับมาคบกันต่อได้นะคะแต่ในขณะที่คบกันต่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งในครั้งเดิมๆมันจะหมดไปนะคะมันอาจจะถูกแก้ไขแต่มันอาจจะยังคงอยู่มันยังไม่ได้หมดไปซะทีเดียวนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะแบบเชื่อความคิดตัวเองสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็เลยทำให้มันน่าจะมีปัญหาแบบเหมือนเอาชนะค้าคานอะไรกันเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้แบบตรงเนี้ยมันดูแบบมันมีปัญหากับความสำคัญตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่มันเข้ามานะคะเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณเนี่ยแล้วมันทำให้คุณเนี่ยต้องเหมือนต้องรอนะคะในเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือว่าไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ของสถานะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่บอกให้รอแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มีแฮงแมนด้วยต้องรอทั้งสองฝ่ายอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการรอคอยของทั้งสองฝ่ายอาจารย์มองว่าถ้าอย่างนั้นนะคะคุณเนี่ยน่าจะมีความรักที่ดีต่อกันคุณถึงตั้งมั่นที่จะรอซึ่งกันและกันนะเป็นแฮงแมนและแฮงแมนนะคะมีเรื่องราวอะไรในความรักของคุณนะคะที่มันมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายรอบด้านนะคะเราก็ต้องใช้ทั้งความเข้มแข็งและความอดทนนะคะเป็น endurance นะคะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความอดทนค่ะ
ช่วงเวลาที่ทั้งอดทนแล้วก็ทั้งรอคอยเลยนะคะเพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังนะคะเพราะนั้นระหว่างเนี้ยก็ต้องทำใจนะคะต้องยึดมั่นในความดีนะคะอาจจะต้องแบบหมั่นทำบุญสุนทานหรือว่าใช้หลักธรรมคำสอนของทางศาสนาเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยแบบเยียวยาจิตใจให้เราแบบเหมือนคิดบวกให้เราอยู่กับปัญหาตรงนี้ให้ได้นะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีทางออกอะไรนะคะซึ่งมันจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังหามันไม่เจอนะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะนี้มาดูฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนรับฟังคนอื่นนะคะเป็นคนที่แบบใจเย็นนะคะเป็นคนที่ดูเหมือนจะอ่อนโยนนะคะแต่ว่าเขาไม่อ่อนแอนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วมีจุดยืนมีความเข้มแข็งในใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใช้ความอ่อนโยนของตัวเองเนี่ยนะคะปากคนดื้อเห็นไหมคะมันมีคนดื้ออยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนหรือเป็นเขาก็ได้นะคะน่าจะเป็นคุณแล้วแหละเพราะตรงเนี้ยเขาจะมาปราบคุณให้แบบว่าเข้าใจนะคะคลายความดื้อคลายความเอาแต่ใจคลายความแบบว่าวินเหวี่ยงทางอารมณ์ลงนะคะคนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ตอนแรกเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่คนเดียวแล้วนะคะแต่ว่าพอมาเจอคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเกิดความรู้สึกดีๆเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะเขาพยายามแบบตั้งสติแล้วก็ใจเย็นนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ช่างเลือกแล้วก็มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่มันมีปัญหาแล้วก็เขารอโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้กับคุณนะรอโอกาสตรงนี้อยู่เป็นแฮงแมนนะคะแล้วเมื่อไหร่นะคะที่การรอคอยมันสิ้นสุดนะคะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจะเป็น8แม่ท้าเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งมั่นยั่งยืนกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูฝั่งของคุณก่อนดีกว่านะคะฝั่งของคุณนะคะมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมถึงจะต้องแบบรอคอยกันนะคะตรงนี้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยยังไพ่ยังไม่เปิดออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะอาจารย์ขอดูนิดนึงมีปัญหาอุปสรรคอะไรคะทำไมถึงจะต้องรอกันนะต้องใช้เวลานานอะไรขนาดนี้มีแปดไม้เท้านะคะมีสเตนเหมือนกันมีราชาไม้เท้าเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเรื่องของการทำงานนะคะการเจอพิษเศรษฐกิจโควิดหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะทำให้คุณประสบภาวะชะงักงานทางธุรกิจนะคะหรือว่าประสบปัญหาอะไรที่มันต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาค่อนข้างสูงนะคะคุณก็เลยต้องกลับมาโฟกัสในเรื่องของงานค่อนข้างมากนะคะอาจจะไม่มีเวลาให้กันและกันนะอาจารย์ขอดูหน่อยนะคะแล้วปัญหาตรงนี้จะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้โดยเร็วไหมจะสามารถแก้ไขได้โดยเร็วไหมคะก้าวดาบอ่ะมันยังมีความกังวลอยู่นะคะ9เหรียญนะคะยังต้องใช้เวลานะคะปัญหายังค่อนข้างหนักยังคิดมากนะคะคุณยังคิดมากยังค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหารอบตัวนะคะมันอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยแน่นอนอะนะคะยังกังวลยังวิตกค่อนข้างเยอะนะคะคุณมีความรู้สึกยังไงกับเขานะคะเพราะว่าตรงนี้อาจารย์ไม่เห็นในเรื่องของความรักขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นการคบกันเพื่อความเหมาะสมหรือรออะไรสักอย่างหนึ่งไพ่ไม่ชัดเจนPage of Pentacles นะคะ3เหรียญ1ถ้วยอ้อรักนะคะคุณยังรักเขานะคะมี1ถ้วยขึ้นมานะคะคุณยังได้ถึงเขาคุณยังหาโอกาสนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้มันเป็นจริงได้นะคะให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันให้มาแบบเป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันนะมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาสำเร็จไหมนะคะสำหรับตรงนี้นะคะชาววันศุกร์มีโอกาสที่จะพัฒนาสำเร็จไหม
มีแต่มูลเข้ามามีไพ่ของฤาษีเข้ามานะคะต้องรอเวลานะคะตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่แบบว่าอาจจะโสดแต่ไม่สนิทนะคะมันมีพันธะอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถทำให้พัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะไพ่ฤาษีขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลาในการทำใจเยียวยาหัวใจนะคะอดทนรอคอยมาดูฝั่งเขาบ้างดีกว่านะคะขอถามความรู้สึกก่อนดีกว่านะคะว่าเขารักคุณไหมนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณประมาณนี้แล้วกันเนาะรู้สึกยังไงนะคะกับชาววันศุกร์เอาไหนดีกว่านะคะไพ่มันติดเด้งนิดนึงรู้สึกยังไงนะคะกับชาววันศุกร์อยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมีความรู้สึกดีๆมอบให้นะคะหรือบางทีเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคู่แท้นะคะเป็นคนที่เขารอคอยมานานอาจเขาจะอาจจะรู้สึกว่ามันมีความผูกพันอะไรบางอย่างเวลาที่เขาเจอคุณนะคะเหมือนกับว่ามีความคุ้นเคยมีความแบบสนิทสนมกันมานะคะอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบพูดคุยก็แบบรู้สึกคุ้นเคยมากๆนะคะเหมือนเคยรู้จักกันที่ไหนมาก่อนนะคะหรือว่าเคยแบบมีอะไรที่ผูกกันมาแต่ชาติปางก่อนนะคะเขาอยากที่จะให้ความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะเขาหาโอกาสตรงนี้อยู่แล้วปัญหาคืออะไรกันแน่นะคะปัญหาคืออะไรทำไมรักกันแล้วก็ยังรอกันนะคะยังคบกันไม่ได้ในตอนนี้นะค่ะมาดูกันนะคะว่าปัญหาคืออะไรกันแน่มี10ไม้เท้านะคะมี1ดาบปัญหานะคะน่าจะมาจากความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างคุยอะไรกันไม่ลงตัวนะคะงอนกันมีทิฐิมานะกันด้วยนะแล้วก็อาจจะมาจากเรื่องของการสร้างฐานะหรืออะไรบางอย่างที่แบบยังไม่สมหวังสักทีอ่ะยังมีฝ่ายนึงที่แบบน่าจะเป็นฝ่ายเนี้ยนะคะฝ่ายคุณก็ได้นะคะที่พยายามมากๆเลยที่ทำให้แบบว่าชีวิตหน้าที่การงานหรือว่าฐานะของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จมันยกระดับฐานะของตรงนี้มานะคะหรืออาจารย์มองว่าฝั่งของคุณเนี่ยนะคะอาจจะแบบมีฐานะน้อยกว่าฝั่งของอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็น9เหรียญนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณอยากจะยกระดับฐานะของตัวเองหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะมีราชาเหรียญขึ้นมาด้วยแล้วก็มี10ไม้เท้ามันเป็นความพยายามครั้งใหญ่นะคะที่เราอยากที่จะทำนะคะให้ฐานะของเราเนี่ยมันดีนะคะดีทัดเทียมหรือดีมากกว่าอีกฝ่ายนึงนะคะเพื่อลบคำสบประมาทคำดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณโดนมานะคะทำให้คุณแบบมีความกดดันค่อนข้างมากกับเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นปัญหาเนี่ยมันอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เปิดแล้วเปิดอีกนะว่าจะมีมือที่สามอะไรไหมมันก็ไม่มีเนาะสองฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่มีมือที่3เกิดขึ้นนะคะมันแปลกมากเพราะว่าปกติเนี่ยไพ่พวกเดวิลพวก3ดาบอะไรเนี่ยมาบ่อยมากแต่ว่าในฝั่งของชาววันศุกร์ตรงนี้นะคะมันไม่มีขึ้นเลยนะเพราะนั้นอาจจะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันอยากจะเอาชนะหรือว่าพิสูจน์ตัวเองหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้แบบมันต้องรอเวลานะคะนี่อาจารย์ขอดูต่อนะคะแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะได้สำเร็จไหมเอาไพ่มาหล่นนะคะจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้สำเร็จไหมคะคือไพ่อาจจะสลับตัวตนกันนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้อะเอาใจช่วยนะคะจะแก้สำเร็จไหมก้าวไม้เท้า1ดาบ2เหรียญโอ้โหจะแก้สำเร็จไหมนะคะเป็น9ไม้เท้าอ่ะเหนื่อยหนักนะคะเมื่อกี้ก็10ไม้เท้านะคะ2เหรียญต้องหมุนเงินต้องหาโอกาสทางธุรกิจนะคะต้องคอยดูจังหวะอาจจะต้องทำหลายอย่างนะคะเหนื่อยมากนะคะแต่เหนื่อยแล้วสำเร็จค่ะเห็นไหมคะแต่หนักนะคะหนักนะอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นคุณก็ถึงต้องรอกันอะไรแบบนี้นะคะ
หรือมีคนหนึ่งที่แบบเหมือนพูดไว้ว่าเออฉันจะต้องทำตรงนี้สำเร็จก่อนถึงจะมาขอเธอแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องรออ่ะต้องรอแล้วต้องทำต้องลุ้นให้สำเร็จด้วยนะคะไม่งั้นไม่ได้มาอยู่เป็นคู่กันนะ ทีนี้ขอดูโอกาสนะคะแก้สำเร็จนะคะแล้วโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีคอมมิตเมนต์ร่วมกันนะคะหรือได้แต่งงานกันมีไหมดูนิดนึงนะคะมีไหมเอ่ยจะได้พัฒนาถึงขั้นแต่งงานไหม The World ค่ะอยากจะทำแบบเอาไปเดียวพอแล้ว Empress ค่ะสามไม้เท้าค่ะโอ้โหทำไมไพ่บทจะดีก็ช่างดีขนาดนี้คะจะได้แต่งงานกันนะคะมีการมองหาโอกาสนะคะที่พูดคุยตรงนี้นะคะในการที่จะก้าวไปเป็นครอบครัวร่วมกันนะคะเพราะนั้นหลังจากที่เราผ่านการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันเนี่ยนะคะผ่านความรู้สึกแบบฉันอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นหรืออะไรตรงนี้นะคะมันจะทำให้ความรักของคุณและเขาเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปนะคะมันเข้าใจกันมันเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นมันมีความซาบซึ้งต่อกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ให้อิสระแล้วก็เชื่อมั่นในกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนได้กลิ่นอายของแบบมีความเป็นทวินเฟมนิดนึงนะคะว่ามันเป็นสองคู่ที่แบบว่าเป็นพลังงานนะคะที่ได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาแก้ไขนะคะอีกคนนึงจะเป็นพลังของฝ่ายชายนะคะต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทำอะไรที่แบบว่าเป็นงานหนักนะคะอีกฝั่งนึงเป็นพลังของฝ่ายหญิงนะคะคือตรงนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าในเพศเดียวกันก็ต้องมีคนนึงที่มีพลังฝ่ายชายคนนึงจะมีพลังฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็ได้ผ่านความยากลำบากของชีวิตได้เรียนรู้มุมมองของชีวิตจนได้มาครองคู่กันนะคะมาเติมเต็มให้กันในเรื่องของความรู้สึกดีๆความรู้สึกทางจิตวิญญาณนะคะการทำความดีหรืออะไรตรงนี้นะคะมันไม่ชัดเจนนะคะแต่มันมีกลิ่นอายนิดๆอาจารย์ก็เลยแบบว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะทีนี้มาดูซิว่าแล้วไพ่ Oracle นะคะไพ่ Oracle เอาชุดไหนดีนะชุดนี้ดีกว่านะคะไพ่ Oracle จะให้คำแนะนำอะไรกับชาววันศุกร์บ้างนะคะความรักของคุณต้องอดทนต้องฝ่าฟันนะคะต้องรอคอยด้วยนะขอบคุณชาววันศุกร์มากๆเลยนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหออาจารย์ณรีนะคะก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมช่วยติดตามกดกระดิ่งนะคะให้กับอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาดูกันว่าไพ่ Oracle จะแนะนำอะไร Tear out the old อะไรที่เป็นอะไรเก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่มันไม่ดีนะคะเคลียร์ออกไปเลยนะคะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพลังงานของการเริ่มความรู้สึกดีๆต่อกันมุมมองใหม่ๆที่ดีต่อกันนะคะหรือไม่แน่ใจนะคะว่าเหมือนกับมีฝ่ายใดไปดูถูกเขาไว้หรือเปล่าเขาถึงต้องฮึดขนาดนี้นะคะอาจจะไม่ตัวคุณอาจจะเป็นฝั่งครอบครัวของคุณหรือว่าเป็นชาวบ้านเป็นป้าข้างบ้านผู้หวังดีประสงค์ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งฮึดมากๆเลยนะคะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนต้องแสวงหาความสำเร็จนะคะแล้วเหนื่อยหนักเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความรู้สึกเก่าๆอะไรที่มันทำร้ายจิตใจนะคะพอเราก้าวข้ามผ่านมาแล้วก็อย่าเอามันเก็บมาไว้เป็นขยะในใจนะก็ทิ้งมันไปนะคะเพราะนั้นคุณทำได้แล้วคุณเป็นคนที่มีค่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเชื่อมั่นตนเองนะคะแล้วก็รับแต่พลังมาบวกเข้าหาตัวเองนะคะอะไรไม่ดีเก่าๆโยนทิ้งไปค่ะgratitude appreciation นะคะหรือว่าถ้าในเรื่องราวตรงนี้เป็นการพิสูจน์ตนเองแล้วทำอะไรเพื่อแสดงถึงความกตัญญูนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็น่าชื่นชมนะคะหรือว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยต้องแบกภาระหนักนะคะของธุรกิจครอบครัวแล้วมันมีปัญหาเขาก็ต้องแบบต้องกอบกู้สถานการณ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณ2คนถึงต้องรอนะคะเอาเรื่องส่วนตัวไว้ที่หลังนะคะเอาเรื่องครอบครัวเรื่องตรงนี้มาก่อน contemplation นะคะเป็นการมองปัญหาในแง่มุมใหม่ๆนะคะเป็นการหาทางออกใหม่ๆร่วมกันนะคะนั้นอาจารย์มองว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยมีใจให้กันนะคะเราก็รอกันและกันน่ะนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ไม่ยอมถอดใจอ่ะนะคะถึงตัวอยู่ไกลหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าใจของคุณเนี่ยมันเหมือนมันส่งถึงกันนะคะตลอดเวลาเลยนะคะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าอย่างที่บอกนะคะมีแบบม
ีความรู้สึกนึกถึงคำว่าทวินเฟรมขึ้นมานิดนึงนะคะทั้งตรงนี้หาทางแก้ไขอะไรใหม่ๆนะคะมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะนะลุ้นกันหนักมากนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์เอาอีกชุดหนึ่งไหมคะเอาน้องม้าอ่าน้องม้ายูนิคอร์นจะบอกอะไรนะคะกับพี่ๆชาววันศุกร์บ้างเหมือนบางทีคุณสองคนก็ไม่ค่อยเปิดใจกันหรือเปล่าคะเพราะว่าไพ่เนี่ยกว่าจะหลุดออกมาทีละเรื่องนะคะอาจารย์เปิดกันแบบหลายรอบมากเลยนะคะเปิดใจกันด้วยนะคะชาววันศุกร์นะpractice นะคะอะไรที่คุณไม่เคยทำแล้วคุณต้องมาทำคุณต้องมาจับนะคะหรือคนที่แบบเหมือนเข้ามากอบกู้สถานการณ์ธุรกิจอะไรของครอบครัวอะไรตรงนี้นะคะถึงมันจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณนะคะแต่อาจารย์มองว่าไพ่บอกว่าลงมือทำแล้วมันจะสำเร็จนะคะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลนะคะ family culture นะคะหรือบางอย่างนะคะเราอาจจะติดขัดมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมหรือศาสนานะคะในเรื่องของครอบครัวกำเนิดของแต่ละฝ่ายนะคะอาจจะมีปัญหาตรงเนี้ยหรืออีกฝ่ายนึงแบบไม่รับไม่ได้ของอีกฝ่ายนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมีปัญหาที่คุณสองคนเนี่ยต้องอดทนรอคอยทำให้ความรักครั้งเนี้ยมันต้องใช้เวลาเนิ่นนานนะคะกว่าที่จะถึงจุดที่แบบลงเอยกันได้นะ love เห็นไหมคะคุณสองคนมีความรักต่อกันนะคะเพราะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มองว่าด้วยพื้นฐานความรักที่ดีของคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะมันมีอะไรที่สื่อถึงกันด้วยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณน่าจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆตรงนี้ไปได้ได้เรียนรู้ได้แก้ไขอะไรต่างๆร่วมกันนะคะได้อดทนรอคอยนะคะได้พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะในการที่จะเรียนรู้รอคอยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้กลับมานะคะเป็นกำลังใจนะคะเหมือนเป็นทวินเฟรมที่ได้กลับมาเจอกันนะคะเป็นจิตวิญญาณนะคะที่ถูกแยกออกจากกันแล้วกลับมาเจอกันแล้วได้อยู่ร่วมกันในที่สุดถึงแม้ว่าจะต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรที่มันแบบค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะคะแต่ในที่สุดนะคะถ้าพลังทวินเฟรมคุณเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่รวมถึงความรักที่มีเป็นพื้นฐานตรงนี้นะคะอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะหนักแค่ไหนนะคะคุณสองคนจะเอาชนะมันได้ในที่สุดค่ะเป็นความรักที่รู้สึกโรแมนติกมากๆเลยนะคะชาววันศุกร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามนะคะช่องของอาจารย์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ